ภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตที่เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของวงการเพลงไทยเลยก็ว่าได้นะครับกับการที่เราได้เห็นศิลปิน2ค่ายคู่ขนานของเมืองไทยอย่างแกรมมี่กับ RS เนี่ยมายืนร้องเพลงอยู่บนเวทีเดียวกันกับคอนเสิร์ตแกรมมี่ X RS 90ปีเวอร์ซารีนะครับที่ได้เปิดเวทีระเบิดความมันไปทั้งแล้วเสาร์อาทิตย์2รอบด้วยกันนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีบอกเลยว่าตลอดกว่า6ชั่วโมงนะครับตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนนิดๆเนี่ยโอ้โหแฟนเพลงแทบนั่งกันไม่ติดเก้าอี้เลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าเพลงไหนจะร้องขึ้นมาทุกคนร้องตามเต้นกันได้หมดฉันไปมาด้วยคอนเสิร์ตเนี้ยแล้วยาวเกือบ75เพลงอ่ะคือ75 10 75เพลงไม่ได้มากกว่าใช่ไหมว่ามัน75โชว์เพราะว่าบางโชว์มันมีแบบเมดเล่ย์3เพลง2เพลง4เพลงคือเพลงอ่ะเป็น100เพลงนะฮะแต่ก็คือถ้าสมมติดูแบบโอ้ยาวมากแล้วคือแบบเราเต็มอิ่มมากก็คือแปลกมากว่าเฮ้ยทำไมเราร้องตามได้ทุกเพลงเลยอ่ะอ๋อโตมาร้องตามได้ทุกเพลงนะฮะต้องบอกว่าโอ้ยสนุกสนุกจริงๆคือแบบแต่คือแบบโอ้ยมีความสุขต้องบอกเลยคอนเสิร์ต Grammy XRS ครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งที่1 นะครับเพราะจะมีทั้งหมด3ครั้งด้วยกันแต่ครั้งนี้เป็นการรวมศิลปินยุค90ของทางฝั่ง Grammy กับ RS ไม่ว่าจะเป็นพี่เจเจตรินพี่ทัศน์ณัฐกัวทุ่งพี่ตินาคริสติน่ากิล่าพี่ใหม่เจริญปุระพี่เต๋าสมชายพี่มอสปฏิพานพี่เจมเรืองศักดิ์พี่ชามาชาพี่ลิปพี่ออยทัททะยางพี่ณัฐมีเรียแรปเตอร์พี่นิโคเทริโอพี่นุกสุทธิดารวมไปถึงโดมปกรณ์ลำด้วยมากันหมดยุค90ใครที่ว่าดังใครที่ว่าเป็นตัวจี๊ดอยู่บนเวทีนี้หมดแล้วก็ดังมากในยุคนั้นนะฮะฝั่งแกมมี่ก็ดังมากก็คนมาอยู่บนเวทีเดียวกันแต่ต้องบอกเลยว่าเขาเปิดตัวกันมาด้วยแบบว่าเพลงดังเพลงฮิตของแต่ละคนเป็นเพลงแจ้งเกิดเลยนะฮะก็ให้ได้เต้นสนุกสนานกันตั้งแต่เปิดเวทีคอนเสิร์ตเธอคิดดูดิศิลปินทั้งหมดเนี่ยแค่มาเป็นคนละเพลงของตัวเองอ่ะก็คือกี่เพลงแล้ววะแน่นแล้วอ่ะก็แน่นแล้วนะฮะแล้วก็แต่ละคนก็มีมาโชว์ร่วมกันอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นมาแบบร้องฟีเจอริ่งกันนะฮะหรือว่าเอาเพลงของอีกค่ายนึงมาร้องก็คือเป็นโอกาสที่แบบหาชมได้น้อยมากที่อยู่แบบอุ๊ยเราอยู่ RS เราจะไปร้องเพลงของแกมมี่แต่คอนเสิร์ตนี้มีให้ได้เห็นกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจมเรืองศักดิ์นี่แหละฮะก็ถ่ายไฟเก่าใช่ไหมของพี่เบิร์ดมาร้องถ่ายไฟเก่าของพี่เบิร์ดมาร้องต้องบอกพลังเสียงพี่เจมก็โอ้โหสุดๆใช้ได้เลยทีเดียวพี่มอสไปร้องเพลงเลยตะลึงตะลึงตะลึงตึงตึงอันนั้นอันว่านะฮะถ้าทายางล่ะเอาเพลงต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรใช่ไหมของดีทูบีมาร้องนี่ของดีทูบีมาร้องพี่ชาพี่ชามาเช่าเพลงล้างใจนะครับของพี่เออนันต์บุญนาคมาร้องพี่ใหม่เจริญบุราก็นำเพลงเก็บตะวันนะฮะของพี่อิทธิพลังกูลนี่แหละมาร้องเช่นกันนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหก็มาถ่ายทอดพลังรูปแบบนั้นเลยก็ถือว่าเพราะมากนะฮะรวมถึงครั้งนี้เราได้เห็นศิลปินทั้งสองค่ายมาฟีเจอริ่งคู่กันบนเวทีไม่ว่าจะเป็นพี่ทัศน์กับพี่เจต้องบอกว่าเป็นดาวเต้นของฝั่ง RS และแกมมี่ในยุคนั้นเลยเขาเรียกว่าแข่งมาด้วยกันใช่อันนั้นชัดเท้าไฟอะไรพี่เจก็แบบโอ้โหเด่นแดนกันมากนะฮะรวมถึงโดมกับมาช่านะฮะก็มาร่วมแจมกันบนเวทีนี้นะฮะเจมกับทาทานะฮะพี่มอสกับพี่นุกปกติก็จะเห็นแต่แบบนุกเต๋าใช่ไหมอันนี้เป็นมอสกับนุกนะฮะส่วนที่เซอร์ไพรส์แล้วก็สร้างฮือฮามากที่สุดบนเวทีนี้นะฮะเป็นการขึ้นมาร้องเพลงคู่กันของอดีตคู่รักนะฮะพี่เต๋าสมชายกับพี่ณัฐมีเรียถือว่าได้มาร้องเพลงร่วมกันเป็นครั้งแรกนะฮะหลังจากที่ทั้งคู่ปิดฉากชีวิตคู่กันไปเกือบ20ปีแล้วนะฮะซึ่งพี่ณัฐและพี่เต๋าก็จับมือกันร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรเพลงนี้ชอบมากต้องบอกเลยว่าเพลงนี้รักไม่ช่วยอะไรพี่ณัฐถึงกับพูดบนเวทีเลยว่าเพลงนี้แต่งให้ผู้ชาย RS นะฮะก็คือยอมรับตรงๆแหละว่าแต่งให้พี่เต๋าในช่วงที่แบบเรื่องราวความรักกันที่หลังจากมีปัญหาในช่วงเวลานั้นเนี่ยแหละฮะเพลงนี้แต่งขึ้นมานั้นเลยพี่เต๋าก็บอกว่าเนี่ยก็ได้ฟังครั้งแรกเหมือนกันที่สดๆบนเวทีแบบนี้นะฮะจากนั้นทั้งคู่ก็ร้องเพลงโลกทั้งใบให้นายคนเดียวด้วยกันอีกหนึ่งเพลงก่อนจะกอดจากลากันด้วยแบบมิตรภาพที่สวยงามใช่ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีงามมากนะฮะเป็นไวรัลเลยนะกอดกันอย่างเงี้ยดูดิอันเนี้ยก็คือเขาเคยรักกันแต่คือแบบความสัมพันธ์ครอบครัวไปต่อกันไม่ได้เขาก็เลือกลากันแต่ความสัมพันธ์ก็ยังถือว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันร่วมงานกันได้อยู่นะไปฟังเพลงกันหน่อยฮะไปดูโมเมนต์นี้กันหน่อยฮะWe'll be right back.
พลงนี้ก็ยังเป็นเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายที่ดีมากก็แต่งให้คุณเลยนะเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นแฟนๆก็ยิ้มตามนะพอเห็นทั้งคู่แบบเขาแบบมาร่วมงานกันมาร้องเพลงด้วยกันอย่างนี้นะฮะจะบอกว่าเพลงมันโดนใจมากมันเป็นเพลงในความทรงจำของใครหลายคนในยุคนี้นะที่โตมาแบบยุค90แล้วก็เจอ2คนนี้ได้มาอยู่ด้วยกันอีกมันก็แบบมันเติมเต็มฟีลเติมเต็มแบบหัวใจอ่ะเบิกบานอ่ะเอออ่ะมากันที่อีก1คู่นะฮะต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆเหมือนกันนะฮะคู่ของเจมส์เรืองศักดิ์กับทาทายังนะฮะอย่างที่บอกเลยว่าก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้วย้อนกลับไปแบบ20กว่าปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เคยมีข่าวว่าเนี่ยซุ่มเงียบคบหากันแต่สมัยนั้นไม่มีโซเชียลไงไม่มีใครออกมาคอนเฟิร์มได้ว่าไม่มีใครมายืนยันว่าเขาคบกันจริงไหมใช่ไหมฮะต้องบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ทั้งคู่ก็ได้มาแจมการของศิลปินถือว่าข้ามค่ายนะฮะทั้งเจมส์แล้วก็ทาทานี่แหละก็มาโชว์ในเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจแล้วก็เพลงขอได้ไหมนะฮะแล้วก็ยังได้พูดถึงความสัมพันธ์ในอดีตเลยนะฮะยอมรับว่าในอดีตอ่ะไม่เคยขึ้นเวทีด้วยกันไม่มีรูปคู่ในโซเชียลด้วยกันแต่ก็คอนเฟิร์มตามนั้นตามนั้นก็เหมือนจะบอกว่าเมื่อก่อนที่มีข่าวลือว่าทั้งคู่คบกันน่ะก็คอนเฟิร์มตามนั้นนะฮะตอนนี้ผ่านมา20กว่าปีแล้วก็ถือว่ายังเป็นมิตรภาพที่ดีเหมือนเดิมนะฮะพร้อมกับถือโอกาสถ่ายรูปคู่เพื่อเก็บไว้ให้ลูกๆดูนะฮะก่อนที่ทาทาจะประกาศว่าตอนนี้ตัวเองโสดค่ะนะฮะไปฟังไปดูบรรยากาศในช่วงนี้กันหน่อยฮะฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมาหาฉันฉันจึงขอแค่เพียงยังรักเธอจะได้ไหมรักเธอจะได้ไหมฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอ
ไม่มีรูปคู่ไม่เคยขึ้นเวทีไม่มีโซเชียลคอนเฟิร์มเนาะเข้าใจใช่ไหมแต่วันนี้มิตรภาพเราดีนะแต่ฉันยังโสดมีเพื่อนดีๆหายด้วยที่อยากจะบอกว่า20กว่าปีนะครับมิตรภาพเรายังดีเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมลูกเราถ่ายรูปด้วยกันรูปถ่ายด้วยกันน่ารักมากเราไม่นานใช่น่ารักมากจริงก็อยากจะขอบคุณเลยกับเจมส์นิดนึงได้ไหมคะไม่ให้พูดกันจะพูดจะบอกว่าขอบคุณเจมส์มากๆที่ฮาร์ดเวิร์กเพลงนี้เป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทุกคนรักเพลงนี้ของเจมส์แล้วก็ขอบคุณที่ให้ทางมีโอกาสร้องเพลงนี้ด้วยก็คลายข้อสงสัยกันได้เลยนะฮะใครยังแบบเขาคบกันจริงหรือเปล่าเมื่อ20ปีที่แล้วเขาก็มายืนยันมาคอนเฟิร์มแล้วว่าคบกันจริงในช่วงนั้นนะฮะ